ซลแมนสแตนชินฉายาที่นายกเศรษฐาได้รับนะคะจากนักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากรับตำแหน่งมาแล้วนะคะเดินหน้าพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศในเวทีระดับโลกมากมายนะคะเพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาในไทยเป็นไปตามที่คุณเศรษฐาประกาศเอาไว้ว่าจะเป็นเซลแมนให้กับประเทศนะคะแต่ก็ยังคงถูกมองว่าไม่พ้นเงาของคนในตระกูลชินวัตรค่ะก็เลยเป็นที่มาของฉายาเซลแมนสแตนชินค่ะยังมีรองนายกภูมิธรรมนะคะที่ได้ฉายารองกองเพราะว่างานอะไรก็มากองไว้อยู่ที่ท่านภูมิธรรมหมดเลยนะคะก็เลยเป็นฉายารองกองค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะเต็งหนึ่งมาตั้งแต่แรกแบบไร้คู่แข่งนะคะมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแต่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอื้อประโยชน์ให้กับอดีตนายกคุณทักษิณหรือไม่นะคะได้ฉายาทวีสอดไส้คุณชาดาไทเศษค่ะได้ฉายามาเฟียและเหี่ยใจค่ะส่วนคุณสุทินคลังแสงพลิกทินสู่ดาวจากคุณครูสุทินนะคะมาเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมและฉายาของรัฐบาลชุดนี้แกงส้มผลักรวมค่ะแกงที่ว่านี้ก็มาจากคำว่าแกล้งส้มพักสีส้มก็คือพักก้าวไกลฉีก MOU นะคะแล้วก็ตระบัดสัตว์กับคำว่ามีลุงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็รวมกันกลายเป็นรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เป็นการแกล้งพักสีส้มที่ว่านี้นะคะถึงแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะ